ต่อสายยานายกครับก็เข้าใจอยู่ครับว่าทุกคนก็ต้องทุกปีก็มีสายยาก็เป็นเรื่องเป็นสีสันนะครับสายยาคืออะไรนะนายกเซลแมนเซลแมนแล้วผมว่าประกาศตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วสแตนชินนี่เป็นคำควบกล้ำระหว่างไทยกับภาษาอังกฤษหรือเปล่าสแตนอินสแตนชินค่ะคุณอธิบายผมฟังเลยแปลว่าอะไรผมจะได้ตอบได้ผมเองก็เข้าใจหลวมๆอ่ะก็มีการมองว่าถามได้เลยครับไม่เป็นไรครับถามได้เลยครับจะได้ตอบให้สุดท้องครับสแตนบายว่าอาจจะมีคุณเราของคุณอิงอ๋อโอเคครับก็วันนี้ผมก็เป็นนายกอยู่แล้วก็ประหยัดให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามตั้งใจจะเอาให้ครบ4ปีให้ได้นะแต่สำคัญมากเราไม่ใช่อยู่ให้ครบ4ปีแล้วคิดว่าไปอยู่กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแตนชีนคือคอยสำหรับให้ครอบครัวเข้ามาคืออันนี้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินมากกว่านะครับตรงนี้ก็ต้องคอยเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับก็เข้าใจไม่ได้คิดอะไรครับนะครับฉายารัฐบาลอะไรแกงส้มผักรวมผมไม่ใช่คำว่าผักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาล่ะแกงส้มก็เป็นแกงซึ่งมีรสชาติดีนะครับผมรู้ว่าเป็นเราก็รวมมาหลายพักอยู่แล้วนะครับแล้วก็รสชาติแกงส้มก็มีทั้งเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดใช่ไหมครับผมว่ารัฐมนตรีทุกคนก็ครบเครื่องพร้อมที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนผมมองเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับแกงคำว่าแกงหมายความว่าแกงแกล้งผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเราก็โหวตให้นะครับตอนที่นั่นเราก็โหวตให้แต่ไม่สามารถรวบรวมเสียงได้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถคอยได้9เดือน10เดือนตามที่เขาบอกก็ต้องทำหน้าที่กันไปนะครับประเทศคอยไม่ได้นะครับไม่ได้แกล้งแน่นอนแล้วก็ยืนยันจำที่ผมพูดมาโดยตลอดก็ได้ก่อนเข้ารับตำแหน่งเองก็บอกอยู่แล้วว่าพร้อมสนับสนุนก็คือท่านนายกก็จะรักษาบรรยากาศการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนี้อยู่ให้ครบ4ปีใช่ไหมคะตามความตั้งใจผลงานของเรามากกว่านะครับแล้วก็ดูที่ความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกท่านไม่ได้มองแยกว่าเป็นรัฐมนตรีจากพรรคใครเป็นภาคไหนนะครับเราดูผลงานเป็นหลักของทุกๆรัฐมนตรีแล้วก็เอาผลงานเป็นที่ตั้ง